ากตรงนี้ถูกไหมนะครับต่อเพราะเราสื่อเรื่องมาจากตรงนี้มีคนเคยกินกาแฟโกแล้วอัมพฤกษ์หายไม่ใช่อัมพาตนะอัมพฤกษ์นะครับรู้ไหมว่าหายได้ไงเอาสิผมเก็บคำถามอันนี้ไว้นะครับหลังจากคุยกาแฟโกจบแล้วปุ๊บใครตอบได้ละให้หนึ่งรางวัลทำไมคนกินควรเป็นอัมพฤกษ์มาตั้งหลายปีไปทำกายภาพบำบัดมาแล้วแต่ทำไมถึงกินกาเซโกแล้วหายไว้ตอนจบหลังกาเซโกใครตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมันอยู่ในนี้เลยแหละตอบได้ปุ๊บเอาไปหนึ่งรางวัลเดี๋ยวจัดให้นะครับอ่ะเราดูต่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับอ่ะมีอะไรต่ออีกครับอะไรอีกครับใบแปะกล้วยใช่อ่ะอีกตัวนึงให้ขึ้นต้นสาไอ no ไมเกรนก็อยู่ในสมองก็ได้ครับแต่ไมเกรนถ้าคุณจะกินกาแฟโกเพื่อรักษาไมเกรนถามว่าช่วยได้ไหมผมบอกเป็นว่า 50-50 ครับส่วนมากคนที่เป็นไมเกรนจะกินพวกยาที่เรียกว่าแอมไมเกรนสักอย่างแหละ500มิลลิกรัมก็กินทุกวันแต่ถามว่ากินอย่างนั้นอันตรายมากนะครับถ้าถามว่าคนเป็นไมเกรนผมแนะนำว่าให้คุณพักผ่อนเยอะๆลดภาวะความตึงเครียดในสมองซะนะครับแล้วกินอาหารเสริมพวกนี้เข้าไปบำรุงเซลล์สมองมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับอ่ะอะไรเอ่ยสารไอลืมมันใช่ไหมเนี่ยไม่รู้โอ้ยคุณพ่อเจ๋งมากเลยอ๋อสารไอฉันไม่รู้ไงน้องก็ไม่น่าถามเลยสารไอก็ไม่รู้ไงครับสารไออะไรเอ่ยถูกต้องครับนั่นคือคุณแม่ตอบนำสิใส่นัดใส่นัดอันนี้นะครับผมเคยบอกแล้วว่าใบแปะกล้วยนำเข้าจากอะไรเยอรมันเยอรมันปกติคนเอเชียจะรู้แค่ว่าใบแปะกล้วยบำรุงสมองนะครับแต่คนเยอรมันเนี่ยเขาขอวัตถุดิบจากเอเชียเราไปทำการวิจัยทำการรีเสิร์ชนะครับไปโคชิ่งวัตถุดิบออกมาทำเป็นแอคแท็กสารสกัดออกมาแล้วเขามีการพิสูจน์แล้วว่าเจ้าสารในใบแปะกล้วยนะครับมันมีสารตัวนึงเดี๋ยวคลิปหน้าผมบอกให้ว่าสารอะไรนะครับมีสารตัวนึงตัวนี้นะครับมันเข้าไปช่วยห่อหุ้มของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไซนัสได้เข้าไปห่อหุ้มนะไม่ได้ฆ่านะเข้าไปห่อหุ้มไม่ให้เชื้อไซนัสตรงนี้มันแพร่กระจายคนที่เป็นไซนัสต่างๆกินตรงนี้แล้วจะค่อยชั่วขออนุญาตครับธรรมดาเนี่ยชอบกินในลูกเหลืองๆแปะกล้วยอ่ะนะครับอันนั้นจะช่วยเหมือนไปไหมถ้าระหว่างลูกของแปะกล้วยกับไปช่วยได้ไหมช่วยเหมือนกันครับแต่ผลที่ได้จากตัวการสกัดไปจะดีกว่าครับใบจะดีกว่าเพราะใบเป็นที่แหล่งรวมของการสังเคราะห์สารต่างๆนะครับถามว่าก่อนจะมีรูปใบแปะกล้วยมันก็ต้องมีกิ่งก้านมีใบออกมาก่อนแหละพูดตามหลักธรรมชาตินะแต่จริงๆแล้วครับถ้าเป็นระหว่างตัวผลไม้ตัวรูปใบแปะกล้วยเหลือที่เรากินกันนะครับคุณค่าของมันระหว่างสารในรูปใบแปะกล้วยกับในของใบมันเองน่ะใบจะมีเยอะกว่าถ้ารูปของใบแปะกล้วยมีสารเยอะกว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนนี้ก็คงไม่มีคำว่าใบแปะกล้วยแล้วคงเป็นลูกแปะกล้วยสกัดนะครับจะถามว่าถ้าคุณจะกินลูกแปะกล้วยเพื่อบำรุงสมองถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่คุณต้องกินกี่เม็ดกี่ลูกกี่อันน่ะถึงจะบำรุงสมองถูกไหมฮะคุณก็กินจากตัวที่เป็นต้นของมันเลยสิมาจากใบเลยนะที่เป็นตัวการสกัดจากเยอรมันเทคโนโลยีเขาสูงแล้วเพราะนั้นโมเลกุลการสกัดออกมามันได้คุณค่ามากกว่าตัวเม็ดของมันนะครับถามว่าผมกินไหมผมกินอยู่นะต้มถั่วเขียวใส่แปะกล้วยที่งานขายประจำแพงมากถึง5 บาทขอได้อะไรพี่หัวแปะกล้วย2 เม็ดนี่นะแปะกล้วย2 เม็ดนี่นะ15 บาทหลายวันใหญ่แพงมากถามว่ากินไหมก็กินนะนะครับกลับมานะครับที่เยอรมันนะครับเราทำการรีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติเราไปขายของเราบอกว่าเนี่ย
ยนะครับว่ามันเกิดจากการที่ในสารสกัดของใบแปะกล้วยเนี่ยสารตัวนึงอยู่ที่หน้าของกล่องมันเข้าไปห่อหุ้มตัวเชื้อของไซนัสนะครับแต่ถามว่าคนเป็นไซนัสกินกาเซโกจะหาย 100% ไหมมันช่วยประคับประคองไม่ให้เป็นมากขึ้นคุณก็ต้องกินยาจากโรงพยาบาลคู่กันด้วยนะครับมีใครเคยกินไซนัสมั้ยไซนัสเพื่อนผมเป็นนะรู้สึกว่าหมอที่โรงพยาบาลเขาจะให้อะไรฉีดๆเข้าโพรงจมูกด้วยยาพ่นใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่ทุกวันนี้นะครับถามว่ามันใช้ยาพ่นไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าแรกๆเลยตอนที่ผมมาทำงานโนวาเนี่ยนะครับผมเคยให้มันกินตัวกาซิโกกินไปมาสัก5-6กล่องอาการมันเริ่มดีขึ้นมันก็เลยไม่ได้ใช้ตัวให้ฉีดโพรงจมูกครับทุกวันนี้ใช้ไหมก็ไม่เห็นมันใช้นะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ถามว่าการมีขึ้นไหมมันก็ปกตินะครับแต่มันก็หยุดกินไปเลยนะหลังจากกินไป5-6กล่องผมก็ถามมันว่าไม่ซื้อต่อมันบอกมันก็ดีขึ้นแล้วมันพูดอย่างนี้ก็เลยไม่อยากบังคับมันพอบังคับมันเสร็จมันหาว่าเจอหน้ามันตายขายของแล้วทีนี้ใครเจอผมวิ่งหนีหมดแล้วจะมาขายของเหรอก็คือว่าสารของใบแปะกล้วยนะครับมันจะเข้าไปห่อหุ้มไปหุ้มเชื้อสารตัวนี้ผมอธิบายผมบอกให้ไงผมขอถามหมอก่อนแต่ผมอ่ะอ่านข้อมูลมาไงแต่ผมไม่ใช่หมอนี่เดี๋ยวที่หน้าบอกให้ว่าสารอะไรเข้าไปห่อหุ้มตัวเชื้อไซนัสตัวนี้นะครับถ้าออกไปขายนะครับถามหน่อยข้อมูลไหนเรามาชัดเจนเราโปรเทคตัวเรายังไงเราบอกได้แค่ว่าเราพูดแบบเป็นคนโปรเฟสชันนอลไงพูดเลยนะครับว่าเนี่ยใบแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยป้องกันเรื่องของไซนัสได้ป้องกันยังไงก็สารสกัดจากใบแปะกล้วยเข้าไปห่อหุ้มเชื้อที่เป็นไวรัสเชื้อไวรัสที่เป็นตัวก่อเกิดของไซนัสทำให้เชื้อไม่เติบโตทำให้เชื้อมันอยู่ในตัววุ้นห่อหุ้มพอเชื้อไม่แพร่ขยายโอกาสการรักษาของไซนัสมันก็หายไปยังไงแค่นี้จบบอกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เรามีทีมเภสัชของเกเตอร์ฟาร์มาครับเรามีทีมวิจัยเรียบร้อยแล้วอยากรู้ก็โทรหาเกเตอร์ฟาร์มาได้ชื่อเกเตอร์ฟาร์มาถามว่าใครรู้จักครับแหมเรามีชื่อบริษัทแม่ใช้เป็นประโยชน์สิโทรหาผมได้ผมเรียนให้ก็ได้นะครับอ่ะแต่น้ำเสร็จมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมคิดว่ามีอีกไหมเนี่ยฮะมีไหมครับมีไหมยูริกบำรุงสมองอัลไซเมอร์และไซนัสมีไหมฮะถ้าใครมีเพิ่มก็บอกผมหน่อยละเพราะมันไม่มีแล้วไงโอเคนะครับเรารู้แล้วนะว่าใบแปะกล้วยทำอะไรต่อไปตัวที่สองตัวชูโรงของเราครับอะไรเอ่ยนะครับตัวชูโรงโสโสเนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคนกินอาหารเสริมมากรู้จักโสกระเทียมก็กระเทียมทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้พูดเราต้องตัวชูโรงที่คนค่อยรู้จักสิไปชูโรงพี่กินสิมีสองนั่นก็มีสองอ่ะถูกไหมฮะพี่กินสิมีกระเทียมนั่นก็มีกระเทียมอ่ะพี่กินนี้ดีกว่ามีคาเทนกูเกอร์อะไรวะเห็นปะความคิดคนเรามันจะต้องเปลี่ยนแล้วคาเทนกูนี่ชื่อหนึ่งเรียกว่าพุทธาอะไรพุทธาฟาลังพุทธาเก่งใช่ไหมครับลุงชินด้วยความสันติตรงนี้ทำการเรียนพอภาษาพอพานสระอูพอทหารรอเรือพี่ผมถูกนี่ใช่ไหมจุลีเขียนภาษาไทยเลยมากต้องกลับเรียนภาษาไทยใหม่แล้วนะจ้าคุณแม่อ่านเขียนให้ดีสวยจะได้อ่านออกถูกไหมฮะผมเขียนถูกปะโอเคโอเคที่หลับพุทธาโอเคนะครับออกพุทธานะครับพุทธาฝรั่งนะครับลูกมันจะแดงๆ
นะครับลูกชายแดงแดงอ่อนที่ไม่มีตัวแบนเนอร์นะครับอ่ะผู้สาวฝรั่งอะไรครับนะบอกนะไม่ชื่อไอ้ตัวนี้แหละที่ช่วยให้ผมดีขึ้นอ่ะต้องให้อาจารย์บอกแล้วเห็นไหมคือบำรุงไหมครับหัวใจนะครับเมียมีชู้ผัวมีเมียน้อยก็ต้องกินน้ำมาช่วยไม่ได้นะครับคาร์ดิโอกรุ๊ปหรือผู้สาวฝรั่งเน้นอย่างเดียวเลยมันจะไม่สนอย่างอื่นสนอย่างเดียวว่าฉันจะบำรุงหัวใจนะครับสมองอะไรต่างในร่างกายความลมความดันฉันจะไม่ยุ่งเลยฉันยุ่งเดียวคือหัวใจผู้สาวฝรั่งหรือคาร์ดิโอกรุ๊ปไปช่วยอะไรเกี่ยวหัวใจครับถ้าเราไปขายของเนี่ยบำรุงหัวใจและบำรุงยังไงล่ะช่วยอะไรคำพูดแม่เมื่อกี้เกือบถูกแล้วเอาเพิ่มคำพูดไปหน่อยนึงขยายเส้นเลือด LRGN นะขออะไรครับทำไมคาทินกุ๊กเราถึงช่วยบำรุงหัวใจครับแม่รุ่นแม่รุ่นโกรธผมมาปะผมว่าไปแปลกๆไปนะตอนแรกเจอแม่ก็งงๆอยู่จะไม่ได้สวยขึ้นไงวันที่หนึ่งก็แชร์กันนะชมแล้วโอเคครับหัวใจมันยังไงพี่พิมมาขายผมถามพี่พิมว่าพี่พิมมันรู้หัวใจยังไงอ่ะช่วยอะไรช่วยเพิ่มอีกคำหนึ่งช่วยกระตุ้นเซลล์การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงนะครับมันรู้หัวใจกับตัวยังไงล่ะมันไปช่วยกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงเพราะผมกินนี่แหละมันถึงหายไม่หายหรอกไม่เป็นอยู่แหละมันน้อยลงผมเป็นยังไงกล้ามเนื้อหัวใจเสพยังไม่ได้ผ่าเลยนะครับเดี๋ยวรอเก็บเงินก่อนรอเก็บเงินก่อนฮะก็กินอยู่ครับกินอยู่เรื่อยอยู่นะครับเพราะว่าที่โนบ้าขอก็ให้ทานอยู่นะครับไม่ใช่โรคหัวใจครับกล้ามเนื้อหัวใจของผมเนี่ยเป็นคือหนึ่งถ้าเราทำงานเครียดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับที่บ้านไม่มีเจ็บโรคหัวใจแค่คุณย่าบอกยังขอบคุณย่าผมว่าขอจะฝังชิปไฟกระตุ้นเขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าอายุไอไม่ค่อยดีแล้วฮะคือกับของคุณย่าผมเนี่ยทางบ้านนะครับตระกูลผมเลยเนี่ยจะมีคุณย่าผมแล้วก็มีผมนะครับไม่เป็นไรไปหมดไปแล้วทานมอนไอ้หาจะหมดไปแล้วไปในเรือนทานฮัลโหลครับขอบคุณมากครับอาจารย์ตายมันชันกันแรงหนักใช้มาเยอะไปครับอ่านะครับร้องเก่งกันนะสิที่หลังร้องเก่งไว้ผมทำน้ำไม้อ่ะโอเคนะครับเรามาต่อกันตายอาจจะขอโทษคุณแม่หน่อยนะครับถ้ามันลงมาถึงไหนแล้วเนี่ยออกคุณย่าพอดีคุณย่าผมเนี่ยเขาไปผ่าไปฝังชิปที่โรงพยาบาลโรคทรงอกชิปเป็นตัวกระตุ้นเหมือนต้านกระแสไฟฟ้าให้หัวใจมันคอยเต้นนะครับเป็นไฟอ่อนนะครับก็ต้องไปคอยเช็คทุกปีอย่างผมเนี่ยในบ้านก็จะมีคุณย่ามีผมอะไรที่เป็นนะครับของผมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมตอนนั้นผมก็ไม่เคยตรวจร่างกายไม่รู้ไงว่าเป็นคือตอนนั้นทำงานอยู่ที่เอเอสนะครับทำงานอยู่แล้วก็มันเริ่มหายใจไม่ออกเพราะตอนนั้นภาวะกดดันเยอะเราเจอลูกค้าค่อนข้างเครียดนะครับพอเครียดเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นไงดูดีหน้าเราจะเริ่มเขียวอะเริ่มเขียวคือเราไม่เห็นตัวเราไงครับแต่ลูกค้ากำลังบ่นๆเราอยู่ฮะหน้าฟอนต์เขาก็ถามน้องเป็นอะไรเปล่าเราก็ไม่ได้อะไรมากฮะเรารู้สึกว่าเราอื้อๆนะอยู่ดีหน้าเขาฟุ้งกระแทกไปกับโต๊ะเลยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเซนหลุยส์นะครับตอนนั้นแล้วก็ยัดหมุนทวีหมอเลยเอ็กซเรย์เสร็จตรวจมาขึ้นตรวจ CG ในเขานะครับเขาบอกว่าเราเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเสพก็เลยตกใจว่าเราเป็นได้ไงวะพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นหว่าก็เลยถามหมอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ